ดร.เซปิงมั่นใจคดีโดนหมิ่นเฟซออฟจะได้รับความยุติธรรมจากศาลลั่นพร้อมอภัยหนุ่มกรรชัยหากสำนึกผิดจริงและต้องขอโทษผ่านสื่อเท่านั้นจากกรณีดร.เซปิงชัยสารประธานโครงการสัญญกรรมความงามเฟซออฟเป็นโจทยื่นฟ้องหนุ่มกรรชัยและแขกรับเชิญ6คนหลังจากที่พิธีกรหนุ่มเป็นผู้ดำเนินรายการผลกระแสในเทปเฟซออฟภาค2เปลี่ยนหน้าคนเป็นหน้าผีเมื่อวันที่4เมษายน2562ซึ่งแขกรับเชิญเป็นผู้เสียหาย6คนที่เคยเข้ารับบริการสัญญกรรมตกแต่งที่ดร.เซปิงเป็นผู้จัดหาให้โดยในช่วงสัมภาษณ์ดร.เซปิงมองว่ามีการใส่ความหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงยื่นฟ้องและเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทนั้นอ่านข่าวดร.เซปิงฟ้องหนุ่มกรรชัย50ล้านข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมให้อภัยแต่ต้องขอโทษผ่านสื่ออ่านข่าวหนุ่มกรรชัยยังไม่ได้หมิ่นประมาทหลังดร.เซปิงฟ้อง50ล้านเผยถ้าผิดพร้อมยอมรับล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563สำนักข่าวรายงานว่าดร.เซปิงได้เดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกหลังศาลนัดตรวจหลักฐานคดีดังกล่าวโดยดร.เซปิงกล่าวว่ารู้สึกมั่นใจในพยานหลักฐานทั้งหมดและตลอด2ปีที่ผ่านมาตนถูกทำลายชื่อเสียงไม่มีความสุขและไม่เคยเห็นหน้าจำเลยทั้ง7คนวันนี้จึงอยากเห็นสีหน้าแววตาความรู้สึกและอยากเห็นการสำนึกว่าการที่ทำร้ายผู้อื่นไปแล้วย่อมมีความสำนึกอยู่ในใจซึ่งการพึ่งอำนาจศาลครั้งนี้มั่นใจว่าความยุติธรรมมีจริงและสังคมต้องได้รู้ข้อเท็จจริงแต่ถ้าจำเลยจะเจรจาไกล่เกลี่ยต้องขอพิจารณาก่อนว่าจำเลยมีความสำนึกผิดหรือไม่หากสำนึกผิดก็พร้อมที่จะให้อภัยโดยต้องขอโทษผ่านสื่อเพราะตนถูกกระทำผ่านสื่อกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ